เอาละครับสวัสดีทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับคุกกี้รันเกาหลีนะครับหรือกาเกาคุกกี้รันนะครับที่จริงมันอ่านว่ากาเกานะแต่ผมพูดคาคาโอจนติดแล้วไงนะครับพอดีมีน้องคนนึงเขาพูดมาไงว่าพี่มันอ่านว่ากาเกานะ K A K A O อ่ะแต่เอาเป็นว่าขอเรียกว่ากาเกาแล้วกันเนาะนะครับพยายามจะพูดกาเกาให้จนติดไงเพราะว่าผมพูดคาคาโอมันจนติดแล้วไงนะครับอ่ะก็ตอนนี้นะครับคุกกี้รันเกาหลีนะครับก็ได้มีการเปิดเผยรหัสคริสตัลนะครับครบทั้งหมดแล้วนะครับหลังจากที่เปิดเผยมาไม่ครบทุกรหัสก็คือเปิดเผยมาทีละ4ตัวนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะว่าโค้ดนั้นคืออะไรนะครับอ้าวนี่ไม่ใช่ครับอันนี้ครับก็คือเป็นโค้ด200คริสตัลนะครับก็คือจะเปิดเผยทีละ4ตัวนะครับก็คือตั้งแต่วันแรกอ่ะจะเปิดเผยแค่4ตัวก่อนนะครับพอมาวันที่2ก็เปิดเผยอีก4ตัววันที่3อีก4ตัวและวันสุดท้ายอีก4ตัวแล้วก็ครบแล้วนะครับทั้งหมด16ตัวนะครับทั้งหมด16ตัวสำหรับเพื่อนๆที่เล่นเซิร์ฟเกาหลีเนี่ยก็สามารถเอาโค้ดเนี้ยไปกรอกได้นะครับเอาโค้ดไปกรอกได้นะครับก็จะได้รับ200คริสตัลรู้สึกว่าแจก200คริสตัลนี้น่าจะเป็นการฉลองอัปเดตซีซั่นใหม่นะเพราะว่าเท่าที่ผมทราบเนี่ยพอดีผมไปถามน้องอยู่คนนึงอ่ะน้องเขาบอกน้องที่ถามใน Facebook อ่ะน้องเขาบอกว่าเกาหลีอ่ะเขาอาจจะอัพเกาะใหม่ก็ได้เพราะว่าน้องเขาไม่มั่นใจไงเพราะว่าถ้าเพื่อนๆใครที่เล่นเซิร์ฟเกาหลีแล้วมีอีเวนต์เมื่อคราวก่อนอ่ะมันจะเป็นอีเวนต์ให้เก็บตัวอักษรอะไรสักอย่างอ่ะที่คล้ายๆเป็นอักษรตัวอักขระอะไรสักอย่างน้องเขาบอกว่าอีเวนต์นั้นน่ะมันเป็นอีเวนต์ป่ามังกรนะครับมันเป็นอีเวนต์ป่ามังกรซึ่งอีเวนต์นั้นมันผ่านมาแล้วไงนะครับก็คิดว่าซีซั่นใหม่ก็น่าจะใกล้มาแล้วก็ไม่รู้จริงหรือเปล่าก็เพราะว่ามันมีแจก200คริสตัลไงนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดคลิปไปจดโค้ดแป๊บนึงนะแล้วก็เดี๋ยวจะทำไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่าวิธีทำมันทำยังไงนะสำหรับการกรอกโค้ด200คริสตัลนะครับเดี๋ยวขอตัดคลิปแป๊บนึงนะครับอ่ะก็ผมไปจดใส่กระดาษเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะทำไปพร้อมๆกันเลยเนาะนะครับอันดับแรกนะครับเพื่อนๆต้องเข้าไปที่ฟันเฟืองตรงนี้นะครับตรงการตั้งค่านะครับแล้วก็มาตรงนี้นะครับแล้วก็เพื่อนสังเกตผมจะกดค้างแรงเงาตรงนี้ไว้นะครับเพื่อนๆต้องกดไปตรงรูปที่เป็นกระดาษอะกระดาษตัดไม่ใช่สิกรรไกรตัดกระดาษนะครับเดี๋ยวสักครู่แป๊บนึงนะซึ่งมันจะนำพาเข้าไปสู่เนี่ยครับเว็บเบราว์เซอร์เพื่อนๆจะใช้เบราว์เซอร์ไหนก็ได้นะแต่ผมขอใช้ Chrome ดีกว่าผมชอบใช้ Chrome เนี่ยก็จะพาเข้ามาที่ลิงก์นะครับเนี่ยก็จะพาเข้ามาที่เว็บไซต์อันนี้นะครับก็เพื่อนๆก็กรอกโค้ดไปเลยครับโค้ดที่เขาให้มาเมื่อกี้นะครับต้องพิมพ์เป็นตัวใหญ่ทั้งหมดนะครับLEES ช่องที่2นะครับ GOTO นะครับ GOTO แล้วก็ PARA ช่องที่4ครับ DISE นะครับหลังจากนั้นก็กดตกลงเลยครับรู้สึกว่าจะได้แล้วเมื่อกี้มันเขียนว่า200น่าจะเสร็จสิ้นแล้วนะครับนี่ครับคริสตัลตอนนี้ผมมี266แล้วเมื่อกี้ผมมี66คริสตัลเนี่ยตอนนี้เพิ่มมาอีก200นะครับก็ได้แล้วนะครับสำหรับ200คริสตัลนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆคนไหนที่เล่นเซิร์ฟเกาหลีเนี่ยก็สามารถไปกรอกกันได้นะครับเฉพาะของเซิร์ฟเกาหลีเท่านั้นนะครับสำหรับโค้ดนี้สำหรับคนที่เล่นเซิร์ฟไลน์เนี่ยโค้ดไม่มีนะครับโค้ดไม่มีอันนี้เป็นโค้ดสำหรับเซิร์ฟเกาหลีเท่านั้นนะครับก็เพื่อนๆก็ไปกรอกกันได้นะครับ200คริสตัลผมไม่รู้ว่ามันให้กรอกจนถึงวันไหนก็เพื่อนๆก็รีบไปกรอกเนาะเพราะว่าเดี๋ยวโค้ดมันหมดอายุนะครับก็ขอจบคลิปไว้เท่านี้กันนะครับสวัสดีครับ